ครับตอนนี้เบาแจ็คมาอยู่ที่ร้าน JP Rider เหมือนเดิมนะครับเบาแจ็คจะมาเปลี่ยนไฟนะครับเพราะว่าไอ้ไฟตัวนี้เบาแจ็คมันไอ้แปะ4รอบละมันแปะ4รอบแล้วตรงนี้มันหักมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่หักหรอกแต่มันเบี้ยวไงแต่จะถอดเก็บไว้เป็นไฟสำรองเดี๋ยวเบาแจ็คจะมาใส่ไอ้ไฟมินิ 3M อ่ะครับ M3 อะไรประมาณเนี่ยครับที่ว่ามีไฟขาวเหลืองขาวเหลืองอยู่ในหลอดเดียวกันนะเนาะมันเป็นไฟหลอดเล็กๆเดี๋ยวคอยดูคอยติดตามนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาแจ็คจะใส่ตัวนั้นนะครับไฟมินิยังไงแล้วก็คอยอย่าลืมนะครับคอยติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คคาร์ทรอนทางช่อง YouTube ด้วยนะครับปิ๊บตรงนี้เบาแจ็คก็ใส่ที่JP Rider นะครับปิ๊บคู่ใจนะครับของโลโบครับก็มาใส่ไฟวันนี้นะครับโอเคเบาแจ็คมาใส่มินิ M3 เดี๋ยวคอยสักครู่นะครับตอนนี้ช่างเป็นกำลังจะเอารถเบาแจ็คเข้าไปทำนะก็คอยติดตามแล้วกันเนี่ยครับไฟรุ่นเนี่ยครับท่านผู้ชมในยี่ห้ออันนี้เนี่ยคือคอยสังเกตดูตรงนี้นะครับเพราะว่าเบาแจ็คก็ภาษาอังกฤษนี้เก่งขนาดเลยนะครับซูเปอร์ LEDวันนั้นเบาแจ็คอ่านว่าเลดเฉยเลยนะซูเปอร์ LED นะครับนะครับไดวิ่งไลท์นะครับหน้าตามันหลอดมันเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีมินิ2แล้วก็มินิ3 M3 นะครับแต่เบาแจ็คเอา M3 เพราะว่าไฟมันจะ50วัตต์ครับเดี๋ยวไงก็คอยดูติดตามนะครับอะไรอะไรเขาก็มีให้มีนงมีน็อตเนาะคือเราพร้อมติดตั้งนะครับโอเคเดี๋ยวดูคอยติดตามนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกขาจับนะครับขาจับไฟมีอะไรมีสายเฟืองสายไฟอันนี้ตัวสวิตช์ไฟนะครับรถเบาแจ็คนี่นะสวิตช์เริ่มเต็มแล้วนะเริ่มเต็มแทนรถละความแรงของไฟมันก็สว่างนะครับเพราะว่าแจ็คดูรีวิวของ JP Rider เรียบร้อยแล้วนะก็การทำงานของเขาก็โอเคเลยนะครับไฟต่ำสีขาวไฟเหลืองไฟสูงสีเหลืองครับดูเบาแจ็คจะเอาตรงนี้ออกนะครับแล้วก็จะเอาตัวใหม่มาใส่จุดตรงเดิมมันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไว้ทุกอย่างคือไว้เหมือนเดิมใส่เพิ่งใส่ไฟเดี๋ยวช่างเพื่อนก็จะเก็บให้นะโอเคเนาะแค่นี้นะตอนนี้ช่างเพื่อนก็ถอดใส่เพื่อประกอบของให้นะครับเดี๋ยวดูครับน้องอันนี้ก็คือตัวจับโทรศัพท์นะครับมีไฟเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือมีไฟมินิใช่ไหมมีไฟมินิมันคืออะไรดูกันเอาเองนะครับอันนี้ก็หน้ากากอันนี้ก็กันเข่าสวยอ่ะสวยกันเข่าอ่ะดูเนื้อผ้าโอ้โหสุดยอดไฟอันนี้เบาแจ็คใส่ไปแล้วและอันนี้อะไร 1M มา 2M ไม่รู้เต็มเบาแจ็คไม่ใส่แบบนี้อันใหญ่กว่าเดิมนะครับ
อุปกรณ์ต่างๆนะครับมีขายที่นี่นะครับมีน้ำมันน้ำมันนะครับมีปี๊บโลโบนะครับอันนี้ก็เบาะโลโบเบาะพิงนะเบาะพิงมีบาร์เนาะหมวกเยอะแยะไปหมดใครจะมามานะครับ JP Rider Shop พัทยานี่เองครับอุปกรณ์ขายมีเยอะเลยนะครับนี่ตีนเป็ดอันนี้ก็ใส่โทรศัพท์เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะนี่ก็การ์ดแฮนด์นี่ตัวนี้มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อมอโต้สกิลก็มีนะครับอันนี้ก็คือที่กันชนบนล่างนะครับใครขาดเหลืออะไรมาได้เลยนะครับที่นี่มีทุกอย่างอันนี้ตีนเป็ดนี่ก็เสริมทิวหน้านะครับมีถุงกันน้ำนะครับแล้วก็มีไอ้อันเนี้ย GPS มีสเตอร์มีโซ่นะครับโอ้โหหนักมาดูเลยสวยแค่น่ะอันเนี้ยโอ้โหดูกันเอาเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ที่เกียบตีนเป็ดใช่ไหมเรื่องอะไรมีกล่องหลังนะครับมีปี๊บนะครับตระกูลโลโบทุกไซส์ทุกแนวทุกแบบนะครับงามๆทั้งนั้นเห็นแล้วก็ค่อยได้แหมแล้วฮะบอกจะใช้รุ่นนู้นนะครับโอเคบอกจะไปนั่งดีกว่ายืนเดินมาเมื่อยขาครับบอกแจ้งมาถึงบ้านแล้วนะครับบอกแจ้งก่อใส่ไฟเรียบร้อยแล้วเนาะของมินิ M3 นะครับเนี่ยครับอันนี้คือสวิตช์มันนะครับมี2ระบบนะครับไฟสูงก็คือกดข้างบนนะไฟต่ำก็กดข้างล่างไฟสูงนี่มันจะมีขาวเหลืองพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟล่างนี่ก็คือแค่ไฟขาวแล้วก็กดปุ่มกลางปุ่มกลางนี่ก็คือปิดไฟนะครับนี่ครับตัวไฟครับท่านผู้ชมนี่บอกจะย้ายให้มันอยู่ข้างในแคทบาร์แล้วนะครับไอ้แคทเนี่ยเขาเรียกว่าแคทใช่ไหมย้ายมาอยู่ข้างในเวลามันล้มมาปุ๊บไฟเราจะได้ไม่ต้องเสียหายอันเก่านะของเบาแจ็กอ่ะมันล้มอ่ะเบาแจ็กเอาไว้ข้างนอกไงเวลามันล้มอ่ะไฟเบาแจ็กมันก็เสียหายเนาะทีนี้ก็โอเคอยู่ในระดับอันนี้มันแค่นิดเดียวเองนะมันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ความสว่างของมันเนาะเดี๋ยวเวลาตรงกลางคืนเดี๋ยวถ้าเวลาเบาแจ็กมีเวลาเนาะเบาแจ็กก็จะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูแสงมันเนาะมีครับตอนกลางวันนี้แสงมันไม่ค่อยจะเห็นชัดแต่ที่ไหนเดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมดูก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดสตาร์ทรถแป๊บนึงอันนี้ไฟข้างล่างไฟ
ของมันกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้บอลแจ็คนัดติดตั้งเบ็ดเสร็จแล้วมัน 4,000 บาทนะครับ 4,000 บาทนี้พร้อมติดตั้งนะครับท่านผู้ชมตัวเนี้ยนี่ไงมันจะเขียนเนี้ย M3 Pro Super LED Diving Light เนี่ยครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เบาเช็คเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณกำลังใจทุกคลิกทุกคลิกเลยนะครับสำหรับคลิปหน้ามีอะไรอย่างคอยติดตามนะครับ